ส่วนเรื่องคดีความนะครับเรื่องของความผิดฐานช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่และก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามแหล่งข่าวนะครับจากสำนักงานอายการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าได้บัญญัติอยู่ในพรบอรฟอกเงินเป็นการนำกฎหมาย2ฉบับครับมาผสมผสานกันเพื่อตัดวงจรอ,อาชญากรรมและก็คุ้มครองผู้บริสุทธิ์นะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีของทนายตั้มนี่แหละนะครับที่ผิดในข้อหาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันโดยคำร้องฝากขังทนายตั้มได้ระบุว่าการกระทำของทนายตั้มเป็นความผิดฐานช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามถึงนะฮะเรื่องการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระนะครับดยแหล่งข่าวจากสำนักงานอายการสูงสุด mm hmm. ก็ให้ความเห็นทางกฎหมายนะครับว่าคดีของทนายตั้มเนี่ยถือว่าเป็นคดีแรกเลย mm hmm. นะฮะ,ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยพบเจอว่ามีคนเคยถูกแจ้งข้อหาดังกล่าว การดำเนินคดีอาญาข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยถือว่าเป็นก้าวย่างที่สําคัญของการนํากฎหมาย2ฉบับมาผสมผสานกันก็คือข้อหาช่อโกงเป็นความผิดที่อยู่ในกฎหมายอาญาโดยมีแต่เฉพาะการช่อโกงบุคคลทั่วไปมาตรา341กับการช่อโกงประชาชนมาตรา34 343คําว่าการช่อโกงเป็นปกติธุระจะอยู่ในกฎหมายฟอกเงิน เป็นมาตรการดำเนินคดีกับผู้โอนรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดและการยึดอายัดทรัพย์สินครับโดยคำว่าเป็นปกติธุระนั้นอาจมีความหมายว่าเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการทรัพย์สินแล้วกระทำการช่อกโกงโดยหลอกลวงเอาไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นหลายครั้งหลายคราเป็นอาจินนี่เป็นปกติธุระ โดยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวที่สื่อมวลชนนะครับประเด็นที่ทนายความซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ลูกความไว้วางใจมอบหมายให้ทําหน้าที่ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีความของตนแต่ทนายดังกล่าวกลับทําผิดหน้าที่ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินลูกความไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการกระทํานี้จึงเป็นการกระทําที่ผิดหน้าที่นะครับและผิดมารยาททนายอีกด้วย การดำเนินคดีกับทนายความในข้อหานี้ถือเป็นปรากฏการทางกฎหมายในการที่จะตัดวงจรอ,อัชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับสุจริตชนหลังจากนี้ก็จะต้องมีการยึดอายัดทรัพย์สินตามพรบการฟอกเงินต่อไป